สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมารับชมกับการรีวิวสินค้ามือสองจากร้านแสงกันซาวสตูดิโอจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็นำเสนอเป็น Power Amp นะครับแบรนด์ดีแบรนด์ดังนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเป็น Power Amp งานบริษัทนะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับจากแบรนด์ TDK นะครับแบรนด์ TDK นะครับเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับงานใหญ่ๆวงใหญ่ๆใช้กันเยอะนะครับสำหรับ TDK เขาก็จะมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นทั้งสวิตชิ่งแล้วก็หม้อแปลงนะครับ2ชั้นแน่น4ชั้นแน่นนะครับเขาก็ทำมาหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาดีนะครับ TDK นะครับราคาจับต้องได้นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น MB 10,000 นะครับ MB 10,000 เป็น Power Amp Cut Head รุ่นใหญ่เลยนะครับตัวนี้18นิ้วเล่นได้ข้างละ4แน่นๆนะครับข้างละ4แน่นๆนะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วนะครับอัดได้เลยนะครับข้างละ4สบายๆยาวๆนะครับใช้ยาวๆกันไปเลยนะครับ 3-4 ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงใช้ได้นะครับตัวนี้21นิ้วนะครับ21นิ้วแนะนำที่ข้างละ 2-3 นะครับ21นิ้วแนะนำที่ข้างละ 2-3 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเล่นได้นะครับ21นิ้วนะครับแรงนะครับเป็นตัวแรงเลยทีเดียวนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับกริบๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับในส่วนของรูปภายในนะครับภายในผมจะแปะให้ดูนะครับเนื่องจากผมเห็นว่าสติ๊กเกอร์เขายังไม่โดนแกะนะครับสติ๊กเกอร์ยังแปะมาแบบนี้อยู่ผมก็เลยจะขายไปแบบนี้เลยนะครับขายไปแบบนี้เลยขายไปแบบสภาพสวยๆนะครับติดสติ๊กเกอร์ไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะไม่แกะนะครับไม่แกะผมก็เป่าฝุ่นก็เป่าเข้าไปช่องนี้นะครับเป่าเข้าไปช่องนี้ก็คือแกะน็อตตัวนี้ออกนะครับแกะน็อตตัวนี้ออกนะครับแกะน็อตตัวนี้ออกนำฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟองน้ำฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปทำความสะอาดนะครับแกะน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงฝาครอบออกนะครับแล้วก็เอาลมเป่าเข้าไปนะครับเป่าเข้าไปตรงนี้เป่าเข้าไปตามช่องตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาดูดอากาศดูดฝุ่นดูดอะไรเข้าไป2ช่องนี้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดแบบนี้นะครับไม่ต้องไปแกะสติ๊กเกอร์ถ้าเครื่องไม่มีปัญหานะครับแบบนี้นะครับเครื่องเราก็จะยังจะสวยใสนะครับใช้งานได้ยาวนานและคงทนนะครับมันทำความสะอาดนะครับมันทำความสะอาดเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะซื้อเครื่องมือหนึ่งมานะครับเราไปใช้งานนะครับบางทีมันมีฝุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วเครื่องแต่ละเครื่องมันจะมีพัดลมนะครับมันจะดูดเข้าไปแล้วก็เป่าออกข้างนอกนะครับเราก็ใช้ใดนะครับหรือเครื่องเป่าลมนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเป่าเข้าไปตามช่องพวกนี้นะครับเพื่อรักษานะครับอายุการใช้งานนะครับยืดอายุการใช้งานของเครื่องของเรานะครับเราซื้อมาราคามันสูงนะครับอย่างตัวนี้มือหนึ่งนะครับราคาก็แตะ 20,000 เลยนะครับตัวนี้มือหนึ่งราคาก็แตะ 20,000 นะครับสภาพนี้นะครับสภาพใกล้เคียงมือหนึ่งสวยๆวันนี้ขายเพียงแค่ 16,900 บาทขับ18นิ้วได้ข้างละ4นะครับ18นิ้วข้างละ4งานบริษัทจากแบรนด์ TDK วันนี้จัดให้เพียงแค่ 16,900 บาทนะครับคุ้มไม่คุ้มดูเอาเลยนะครับสภาพนะครับตัวใหญ่แบบนี้นะครับคุ้มไม่คุ้มดูเอาเลยมันลึกด้วยนะครับตัวนี้ลึกด้วยนะครับหม้อแปลงนะครับเป็นรุ่นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงกลมลูกอย่างใหญ่นะครับผมได้รูปไส้ในนะครับไส้ในแน่นๆผมได้แปะไว้บนหัววิดีโอนะครับแปะไว้บนหัววิดีโอแล้วก็ท้ายวิดีโอนะครับสามารถดูได้เลยนะครับท่านเปิดคลิปขึ้นมาท่านจะเจอรูปไส้ในเลยนะครับจะเจอรูปไส้ในเลยนะครับแน่นตึ๊บบอกเลยว่าแน่นตึ๊บเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับยิ่งเราได้ซื้อมือ2นะครับสภาพยังแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับไม่มีรอยนะครับยังไม่มีรอยเลยนะครับสภาพนะครับถือว่าประหยัดไปได้หลายพันมากเลยนะครับแค่พันเดียวอย่างเงี้ยก็ถือว่าประหยัดได้เยอะแล้วนะครับแต่ตัวนี้ประหยัดได้หลายพันนะครับสภาพอย่างกับมือหนึ่งนะครับแต่ว่าเราประหยัดตังค์ได้หลายพันนะครับที่สำคัญเป็นแบรนด์ TDK ด้วยนะครับได้แบรนด์ TDK นะครับจากแบรนด์ TDK นะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับ18นิ้วข้างละ4เล่นได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับก็เหมือน Power Amp ทั่วไปนะครับไออาจจะมองไม่เห็นสวิตช์นะครับเดี๋ยวนะครับย้อนแสงอาจจะมุมมวลนิดนึงนะครับก็คือสวิตช์นะครับสวิตช์เขาจะมีมาให้เป็นสวิตช์โหมดนะครับโหมดบริดด้านบนนะครับตรงกลางเป็นพาราเรลแล้วก็ด้านล่างเป็นสตูดิโอนะครับแล้วก็มีเซนซิทิวิตี้นะครับเหมือนเดิมนะครับมีคอสโอเวอร์นะครับ
มีคอสโอเวอร์ตัวนี้ก็คือข้างบนเลื่อนไปข้างบนก็คือไม่ได้ใช้งานคอสโอเวอร์เป็นบายพาสนั่นเองนะครับตรงกลางเป็นโลพาสฟิลเตอร์ข้างล่างเป็นไฮพาสฟิลเตอร์นะครับสวิตช์เซนซิทิวิตี้ก็ปรับไว้ที่ 0.77 นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของสัญญาณ input นะครับมีมาให้เป็น XLR นะครับเป็น XLR แบบนี้นะครับตัวลิงก์ก็เป็น XLR เหมือนกันนะครับช่องต่อสายลำโพงนะครับมีทั้งขั้วดำแดงแล้วก็สเปคคอนนะครับสเปคคอนเราใช้รูล่างกับรูบนนะครับรูตรงกลางไม่ต้องไปใช้นะครับรูตรงกลางใช้ในกรณีที่เราปรับสวิตช์ไปที่โหมดบิดนะครับเราถึงจะใช้รูตรงกลางรูเดียวรูตรงบนกับล่างเราไม่ได้ใช้แต่ถ้าเราใช้โหมดพาราเรลหรือว่าสตูดิโอเราก็ใช้รูข้างล่างกับข้างบนนะครับช่องล่างกับช่องบนนะครับเป็นชั้นแนล A นะครับแล้วก็ชั้นแนล B นะครับตรงกลางใช้ในกรณีที่เราปรับสวิตช์ไปที่โหมดบิดเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับก็มาทดสอบเสียงกันเลยนะครับทดสอบเสียงทดสอบความแรงกันเลยนะครับเปิดสวิตช์นะครับรอไฟแดงหายไปก็คือใช้งานได้นะครับโอเคได้ยินเสียงก็แก๊กไฟแดงหายไปนะครับพ่อนามนจากไปเฮ็ดงานห้างใหญ่อยู่แถวฝั่งทนทิมอ้ายไว้เบื้องอุบลย้อนความจนเมื่อนาปีกลางปีหนึ่งแล้วน้องที่เฝ้ารอยังบ่เห็นหน้าเพชรนั่งอยู่นอนอ้องลาบ่ส่งข่าวมาตาหน้านายใส่ว่าไปถึงทันทีสิบอกพี่ชายล่วงเลยมาถึงปีปลายแฟนจะตายมาสร้างบ่ถึงโอเคนะครับแรงๆใช้งานปกติเสียงพัดลมไม่ได้ดังมากนะครับเสียงพัดลมไม่ได้ดังมากไม่ได้ดังรบกวนเลยนะครับใช้งานปกติแรงแน่นอนนะครับตัวนี้18นิ้วข้างละ4เล่นได้สบายๆไม่แดงนะครับทดลองใช้งานมาแล้วนะครับไปรับงานตัวนี้ผมนำไปรับงานเป็นเวทีมอลำกรประยุกต์นะครับมา1งานแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรุ่นนี้มี2แท่นนะครับแล้วก็มีรุ่น 9,000 อีก1แท่นนะครับมีรุ่นนี้2แท่นแล้วก็มีรุ่น 9,000 อีก1แท่นนะครับตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่กำลังหาหลายแท่นนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสภาพเดียวกันหมดเลยนะครับสวยๆนะครับมาเซตเดียวกันสภาพเดียวกันหมดเลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้รุ่น 10,000 นะคะอยู่ที่16,900 บาทสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามหน้าจอณตอนนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านที่สะดวกโอนนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สะดวกโอนนะครับทางร้านจะส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่สะดวกโอนนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ